ี่ยวกับการดูแลนะครับของไข่ชนิดนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวปลูกอ้อยหรือมันสำปะหลังข้าวต้องมีการดูแลด้วยน้ำนะครับอ้อยก็ทำแรกทั้งเดียวมันสำปะหลังนี่โดยธรรมชาติก็คืออาศัยผมแล้วไข่นะครับคืออันนี้ผมเรียนนะครับว่าถ้าถามว่าพืชที่ต้องการน้ำไหมพืชที่ต้องการน้ำนะครับแล้วไข่ตัวนี้ก็ต้องการน้ำเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทนแรงได้ไหมมันทนแรงได้ดีกว่าพืชที่อื่นนะครับการเจริญเติบโตไม่อาจชนะไปบ้างนะครับเพราะว่ามันขาดน้ำแต่มันไม่ตายและทนแรงมันจะไม่แข็งแต่ว่าถ้าเกิดท่านให้น้ำนะครับคือที่ถ้าสมมติว่ามีใกล้กว่าน้ำอันนี้ถ้าได้น้ำเนี่ยก็บอกว่าท่านจะกินหน่อจนเบื่อเลยนะครับแทนหน่อแทนผลไม้เลยนะครับขอให้มีความชุ่มชื้นมีน้ำเนี่ยต้องการนะครับที่ผมไม่ได้ดีไซน์เพื่อการระบบน้ำไม่หนึ่งเพราะว่าพื้นที่เนี่ยครับสมมติที่ห้าไร่ที่สามไร่ที่สองไร่นะครับผมไม่สามารถบริหารการเรื่องน้ำนี้ได้แต่ถ้าเกิดท่านท่านเลยบอกแปลงมาสามพันไร่รวมแปลงเป็นกระจุกเดียวเนี่ยนะครับผมสามารถบริหารจัดการได้เอาทุกท่านเนี่ยนะครับถือหุ้นในพื้นที่ที่แปลงที่แปลงเกษตรนะครับผมจะตรวจพอในพื้นที่ไทยไทยได้นะครับเพราะท่านก็เป็นเสียประโยชน์นะครับก็ท่านได้เป็นเกษตรจากพื้นที่ตรงนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการได้เช่นห้าไร่สามไร่สองไร่ผมเลยตรวจพอตรงนี้ถ้าเกิดไปขุดในพื้นที่ของในกองนะครับแล้วในกองก็ตั้งถามว่าเราจะได้อะไรที่เมื่อถูกบอกแค่ไหนแล้วถูกไหมครับในกองได้ประโยชน์ในกองได้ประโยชน์ถูกไหมครับตอนนี้ผมก็เห็นนี้ว่าบริษัทจะดูแลเรื่องการปลูกเรื่องการให้ปุ๋ยเรื่องการให้ตัวเองเรื่องน้ำเนี่ยผมต้องขออนุญาตเรียนนี้เลยนะครับว่าช่วงไหนแล้วช่วยกันได้ไหมครับอันนี้ผมก็เรียกโอ้จะช่วยกันได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาค่าบริหารจัดการน้ำก็ใส่คนตึ้งแบงค์ใส่หัวมันเยอะเกินไปถูกไหมครับตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนนี้ว่าถ้าพื้นที่เราไม่แห้งแล้วกับพื้นที่เนี่ยมันครับผมสมบูรณ์เลยนะครับนะครับน้ำเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นแต่หลักเราไม่ได้เป็นแต่หลักนะครับแต่ว่ามันก็ได้ความว่ามันจะต้องแห้งน้ำมาทุกวันเดือนจะแห้งครั้งเดียวได้หรือจะไม่ให้เลยมันก็อยู่มันได้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วไข่มันจะโตแล้วเนี่ยนะครับตอนเช้าอากาศมันชื้นมันสามารถอยู่ท่ามกลางชื้นจากอากาศมาสะสมก็จะเราได้นะครับแต่ทีนี้ปริมาณความชื้นเนี่ยมันไม่เสถียรพอไม่เสถียรปุ๊บเนี่ยการเจริญเติบโตมันอาจจะช้าลงไปบ้างนะครับแต่ผลผลิตมันได้แน่นอนนะครับตัวเรื่องช้าด้วยเนี่ยอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าถ้าเราทำงานด้วยกันเราจับมือกันเราต้องช่วยกันในด้านนี้นะครับขอความร่วมมือในด้านนี้มากนะครับเพราะว่าโดยตัดเองเนี่ยก็คือทำทุกอย่างได้หมดนะครับคิดว่าหนึ่งท่านช่วยดูในพื้นที่ในบ้านของท่านดูแลเรื่องน้ำของท่านในบางครั้งบางคราวถ้าเกิดแรงเกินไปถ้าเกิดสามารถมีน้ำให้เกียรติสามารถสูบน้ำทำให้ทั่วพื้นที่ได้ไหมผมคิดว่าสมมติว่าท่านมี3ไร่ใกล้บ้านท่านก็มีบ่อน้ำอยู่แล้วสูบน้ำมาในพื้นที่3ไร่ปล่อยแช่ไว้สักเดือนนึงที่โคตรปล่อยแช่ไว้ใช่ไหมมันไม่เป็นเดือนเลยเดือนของเดือนเลยนะครับครับผมครับเชิญครับ